ลูกดอกจรวดภาค3ตอนที่32จากบทประพันธ์ของสิงขรสันทัดเสริมคำพูดใครคนหนึ่งซึ่งพร่องมาแถวหลังๆแล้วทั้งหมดก็มาหยุดที่หน้าเต็นท์ของสันทัดซึ่งขณะนั้นสิงขรเดินผ่านมาพอดีในมือเขาถือดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งมาด้วยเป็นช่อสีเหลืองอมเขียวสิงขรผมเข้าพบด็อกเตอร์แล้วไอ้เท่าหัวเถิกไม่เอาเลยหลงไอ้นั่นของอีแหม่มเจนนี่จนไม่เป็นผู้เป็นคนเลยวะคุณสันทัดเข้าพบด็อกเตอร์ทำไมเหรอครับเช้าเนี้ยหายไปอีก2เป็น4พรุ่งนี้อีกเท่าไหร่ไม่รู้ผมอยากให้ด็อกเตอร์ออกคำสั่งให้คุณเข้าควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะพากันตายจนหมดจากสิ่งลึกลับที่กางปีกคอยเล่นงานพวกเราอยู่ผมว่าเสียเวลาเปล่าครับคุณพอจะรู้ไหมว่ามันอะไรกันแน่ที่ทำให้ลูกหาบหายไปดื้อแบบนี้ที่ดันนันถามอย่างสนใจยิ่งก็ยังไม่แน่ใจอะไรผมว่าคุณนันคุณสันทัดใจเย็นๆ4คนที่หายไปอาจจะหนีกลับอย่างที่เจนนี่แทงบัญชีไว้ก็ได้ครับท่านหนีพวกเราก็ต้องรู้ผมว่าต้องมีอะไรแน่หลงหมวดสั่งโตแยงพวกลูกหาบด้วยกันเขายังไม่กระตือรือร้นช่วยพวกเดียวกันแล้วพวกเราเป็นใครอย่าต้องดิ้นรนให้เขาว่าเอาได้หลองหมดพูดอย่างนั้นไม่ถูกไอ้พวกนั้นมันตกอยู่ใต้อำนาจฤทธิ์ยากดประสาทของแหม่มเจนพวกมันจะมีปัญญาคิดอ่านอะไรได้ขนาดพ่อเลี้ยงเจออย่างเซ่อไปเลยเฮ้ยอย่าย้ำสิวะขัดทำลืมๆอยู่สันทัดหึ่มห้ามเบาๆพวกมันเป็นคนบ้านเดียวกับผมและผมก็เป็นคนไปชักชวนพวกมันมาทำงานกับฝรั่งคราวนี้พ่อแม่พวกมันฝากฝังผมด้วยนี่เล่นหายไปตั้ง4คนผมต้องรับผิดชอบด้วยแม้ผมจะถูกฝรั่งสั่งปลดแล้วก็ตามทีสิงขรคุณออกโรงเถอะไม่งั้นหายสาบสูญกันหมดแน่ที่ดานนั้นไม่ค่อยจะเชื่อว่าสิงขรจะขจัดภัยแบบนี้ได้เพราะไม่เคยเห็นฝีไม้ลายมือมาก่อนจึงไม่ยอมอ้อนวอนเช่นคนอื่นๆสุกัญญา นั้นรู้ซึ้งแน่แต่ด้วยทิฏฐิและความโกรธที่ฝังอยู่ในใจซึ่งมีต่อเขาจึงเงียบเฉยเพราะปฏิญาณไว้แล้วไม่จำเป็นจะไม่พูดกับเขาอย่างเด็ดขาดนาทีนี้สีหน้าทุกคนดูหวาดหวั่นต่อภัยมืดที่มองไม่เห็นตัวและต่างก็แงนดูตะวันซึ่งกำลังจะลับเหลี่ยมดอยนั่นหมายถึงกลางคืนเป็นของมันกลางวันที่เป็นของเรากำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งไม่พ้นรุ่งเช้าใครจะเป็นรายต่อไปผมจะพยายามครับขอทุกคนนอนอย่าได้ห่างปืนก็แล้วกันลูกหาบมีปืนลูกสองห้านัดแบบประจันบานด้วยซ้ำยังไม่เห็นซากศพเลยสันทัดเอ่ยเสียงสะท้านถ้างั้นขอคน3คนช่วยงานผมด้วยคืนนี้เลือกเอาเลยสิงขรผมขอสมัครเป็นคนแรกสันทัดบอกนันด้วยคุณสันทัดกับคุณนันนะผมไม่ต้องการสั่งตัวอดีตหัวหน้าลูกหาบก้าวเข้ามาอย่างดีใจเพราะรู้ว่านั่นถูกเลือกให้ช่วยงานปราบสิ่งที่น่ากลัวซึ่งเขมือบลูกหาบไปถึง4คนแล้วเอ็งเอาดอกนี่ไปคั่วให้แห้งแบบเราคั่วใบชาแล้วป่นให้เป็นผงเท่าแป้งดอกอะไรเนี่ยหลงมวดดอกกลอยจืดเอ๊ะในตำรายาแผนโบราณมันไม่ได้เป็นยาอะไรเลยนี่ครับเฮอหน้าทำตามที่ข้าสั่งก็แล้วกันเวลามีน้อยสั่งตูรีบเพ่นไปทันทีไอ้ยี่เดี๋ยวกินข้าวกินปลาแล้วไปพบข้าที่ตรงที่ข้ายืนอยู่ยืนอยู่ที่ไหนเหรอกลับกลายเป็นที่ดานนันถามเพราะไม่รู้ว่านั่นเป็นรหัสที่รู้กันในชุดนี้ซึ่งรู้แรงกันดีไอ้ยี่มารู้ของมันเองครับเจ้าแม่ขุนยวมเกาศีรษะแกรกๆพวกคนนี้ไงทำงานกับแปลกๆเหมือนไม่เตรียมใจทำอะไรไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนคล้ายกับเด็กเล่นขายของไม่ได้มีใครแย้งคำพูดของที่ดานันปล่อยให้เธอบ่นพึมพำไปคนเดียวไอ้ยี่เอ็งอย่าลืมหิ้วไอ้ดอนไปด้วยหาผมอีกแล้วเหรอมันบ่นเหมือนกับโดนไฟจี้ทีคุณสันทัดกับคุณนันสมัครใจช่วยพี่จ๋านะทำไมไม่เลือกเพราะมึงน่ารักนะสิกูถึงเลือกมึงทำงานโอ้ยจะเป็นลมผมน่ะเหรอน่ารักใช่มึงน่ารักที่สุดเพื่อเป็นเหยื่อล่อไอ้สิ่งนั้นที่มันเขมือบไปทีละคน2คนเออ
จ้าจอมกระล่อนเรอออกมาดังๆเข่าอ่อนหน้าซีดเป็นไก่ต้มแต่ไม่มีใครสนใจโดยเฉพาะสิงขอนหันหลังให้แล้วก็เดินจากไปทันทีสันทัดสุกัญญาธิดานันสางโตไอ้ยี่ไอ้ดอนสวยและสิงขอนต้องสะดุ้งเฮือกขณะที่กำลังกินข้าวเย็นกันอยู่ในเต็นท์เมื่อเสียงเอะอะโวยวายอยู่นอกเต็นท์นำโดยเกินไอ้หนุ่มมือสากพ่อเลี้ยงสันทัดรับมาเสียดีๆแอบฆ่าพวกผมทีละคนสองคนใช่ไหมเพื่อนผมหายไป4คนแล้วเป็นเพราะฝีมือพ่อเลี้ยงคุณสันทัดยาสิงขอนจับมืออดีตพี่เขยไว้ไอ้เกินมันใส่ใครผมนาแบบนี้เสียหายแย่เลยเรากำลังจะช่วยพวกมันแท้ๆเฉยเถอะครับทุกคนด้วยห้ามออกไปนอกเต็นท์สิงขอนสั่งทุกคนอย่างเฉียบขาดต่างก็ไม่พอใจโดยเฉพาะที่ดานนันกับสวยซึ่งคุ้นเคยแต่กระทำกับคนอื่นพรุ่งนี้ถ้ามีใครเป็นอะไรอีกผมจะจับพ่อเลี้ยงอย่างสดๆฉะนั้นให้เลิกทำตัวเป็นหมาลอบกัดสักทีเกินมือสากประกาศก้องลูกผู้ชายทำอะไรลับๆล่อๆไม่ดีหรอกเว้ยแน่จริงออกมายิงกันตัวต่อตัวเดี๋ยวนี้เลยลูกหาบอีกคนท้าเหยียงเหยียงอย่างโดดเดือดลอบกัดแบบเนี้ยหมาชัดๆหมาขี้เลื้อนด้วยซวยขยับตัวคุณนั้นให้ผมออกไปลุยกับมันทีเถอะรำคาญชิบหายไอ้นักเลงขี้เตนพวกเนี้ยคุณเขาห้ามแล้วนะซวยแต่คุณนั้นไม่ได้ห้ามผมนี่ครับผมฟังคุณนั้นคนเดียวแค่นั้นนอกนั้นไม่ต้องมาห้ามผมไม่สนทั้งนั้นงั้นฉันห้ามแกได้ยินไหมซวยที่ดานนั้นออกคำสั่งเกิดมาไม่เคยมีใครท้าแบบนี้เสียเหลี่ยมหมดซวยบ่นพึมพำจำไว้นะโว้ยถ้าพวกมึงลอบกัดอีกแล้วก็พรุ่งนี้กูจะล้อเนื้อพวกมึงออกให้หมดไม่ไว้หน้าหมาตัวไหนทั้งสิ้นในนาทีนั้นทุกคนในเต็นท์ต่างชะงักการกินข้าวหมดอิ่มเตอร์แน่นหน้าอกด้วยกันทุกคนต่างเงียบกริบสีหน้าอึดอัดอกแทบระเบิดโดยเฉพาะสันทัดกับสางโตถึงกับก้มหน้ากัดกรามกรอดๆไอ้ยี่นั้นนั่งเฉยไอ้ดอนหน้าตาเลิกลักถ้ามีใครสักคนขยับมันคงเพ่นแนบทันทีกลับโว้ยพวกเราแม่งกวนสมเตนชิบหายไอ้หมาหลอกกัดพวกนี้มีเสียงฝีเท้าคนหลายคนจางหายไปพร้อมทั้งเสียงด่าเจ็บแสบเสียด้วยหลายคนในเต็นท์ต่างก็ถอนใจเฮือกใหญ่และสายตาทุกคู่พุ่งปราดไปที่เขาคนนั้นหมามันเห่าใบตองแห้งครับสิงขอนรีบเอ่ยขึ้นใบตองแห้งที่ไหนกันพรุ่งนี้เกิดใครหายไปอีกพวกมันเล่นงานผมแน่แล้วก็ทุกคนด้วยสันทัดว่าไหนคืนนี้เถอะครับคุณสันทัดผมเก็บข้าวของให้เจ้าจอมกาล่อนเสนอมาเฮ้ยคนอย่างกูไม่หนีคนโว้ยแต่ทุกอย่างอยู่ที่สิงขอนแค่นั้นไอ้ดอนมึงหุบปากทุกคนด้วยทุกคนสงบปากคำตั้งแต่เวลานั้นฟังคำสั่งจากเขาแต่เพียงผู้เดียวเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในเหตุการณ์ขับขันสั่งตูลอบเข้าไปในเต็นท์ลูกหาบคนบ้านเดียวกันซึ่งตอนนี้ลูกหาบที่เหลือทั้งหมดเพียง7คนโดยมีเจ้าเกินมือสากเป็นหัวหน้าลูกหาบกำลังนั่งกินข้าวเย็นกันที่แคร่ไม้ไผ่พวกมันคุยกันเบาๆมีเสียงอ้อแอทั้งที่ไม่ได้ดื่มเหล้าแม้แต่คนเดียวนั่นเพราะฤทธิ์ยากดประสาทที่เจนนี่มอมให้ลูกหาเพื่อกดหัวอยู่ใต้บาทาเธอจะสั่งการใดๆได้ทั้งสิ้นจริงๆแล้วพวกมันไม่มีปากมีเสียงใดๆทั้งนั้นใครทำอะไรก็ช่างไม่สนโลกทั้งนั้นแต่ที่กล้าพากันยกขบวนไปด่าสันทัดถึงเต็นท์อย่างหยาบคายเพราะเจนนี่บัญชาหลังจากใส่ไฟเรียบร้อยสั่งตูอดีตหัวหน้าลูกหาบจัดการโรยผงดอกกลอยจืดอันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งลงในกระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำกิน 4-5 กระบอกของลูกหาบตามคำสั่งของสิงขอนโดยที่ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้ว่าแก้อะไรหรือเป็นยาสั่งชนิดใดกระบอกสุดท้ายเรียบร้อยและผงดอกกลอยจืดป่อนนั้นหมดพอดีกำลังจะหมุนตัวกลับเล็ดลอดออกไปโครมชิบหายแล้วเท้าข้างหนึ่งสะกิดกระบอกไม้ไผ่อันหนึ่งล้มลงใครวะนั่นอย่าหนีนะเกินตะโกนพร้อมกับเล็งลูกสองห้านัดเข้าใส่สั่งตูทันทีข้าเองเว้ยสั่งตูเองมาทำอะไรที่นี่วะแม่มเจียนห้ามเองเข้ามาเขตนี้เกินตะคอกรุ่นพี่คนบ้านเดียวกันข้ามาเยี่ยมพวกเองไม่ได้หรือวะเราคนบ้านเดียวกันตัดไม่ตายขายไม่ขาดหรอก
ได้นะได้อยู่แต่เอ็งไม่รักดีหนีไปอยู่กับพวกไอ้พ่อเลี้ยงระยำนั่นมันแอบฆ่าพวกเราคืนละคนสองคนรู้ไม่สั่งโตพวกเอ็งรู้ได้ไงว่าพ่อเลี้ยงสันทัดฆ่าจะมีใครทำไมใช่มันไอ้สิงขอนอีกคนมันรวมหัวกันตัดกำลังแหม่มเจนรู้ไหมพรุ่งนี้เหอะถ้ามีใครเป็นอะไรอีกข้าไม่เลี้ยงแน่แล้วพวกเอ็งจะเสียใจไอ้เกินเสียใจอะไรวะคอยดูก็แล้วกันว่าเสียใจอะไรเข้าไปละพวกเอ็งหลับให้สบายก็แล้วกันสั่งตูรีบจากไปทันทีลูกหาบเหล่านั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคงเฉื่อยชาราวกับขี้ยาด็อกเตอร์ชาญหลังจากอิ่มหนำมื้อเย็นแล้วฝรั่งเท่าทำท่าจะเอียงตัวเข้าที่นอนระยะหลังๆนี้เขาเปลี่ยนไปมากไม่ยอมทำการบ้านทั้งที่ยาอ่อนกำลังสะพรั่งหน้าเลาะเล็มกินยิ่งนักขนาดนอนดูเจ้าเกินมือสากเล่นถูขี้ใครให้เจียนนี่คู่ขาฝรั่งเท่ายังนอนดูเฉยไม่ได้มีอาการสอดแทรกใดๆคล้ายกามตายด้านไปด้วยเจนนี่หงุดหงิดมากเมื่อค้นหาของสิ่งหนึ่งที่หิวเวชภัณฑ์ไม่เจอจึงหันไปถามควายแก่ควรหยิบยาในหีบนี้ของฉันไปใช้ไหมฝรั่งเท่าแบมือยักไหล่เบ้ปากไม้ยาอะไรของคุณผมไม่เคยยุ่งยามชีพหายมันหายไปได้ไงตั้ง3หลอดยาฉีดเหรออ้าโอ้ผมรู้แล้วนี่คุณจะกล่อมพวกนั้นไปถึงไหนกันก็จนกว่าจะหมดงานไม้เช่นนั้นจะมีทาสซื้อสัตว์ไว้ใช้เหรอก็จริงของคุณเจียนนี้สาบานได้ผมไม่ได้เคยแต่ต้องหีบนานเลยผมหลับแล้วนะง่วงเต็มทีแล้วจากนั้นเขาก็หมอยหลับไปทันทีอย่างไม่สนโลกอีกคนมันหายไปไหนนะแย่ชะมัดเลยคืนนี้เรากะจัดการเจ้านางนางโง่กับลูกน้องของมันสองคนด้วยเล่นลิ้นกับเราดีนักต้องเอาให้อยู่หมัดโดยที่พวกมันไม่รู้ตัวพวกไอ้สิงขอนด้วยยาเสือขายเสียนี้บาดซอบจริงๆเธอบ่นพึมพำเป็นภาษาบ้านเกิดสิงขอนยืนอยู่ในเงามืดใต้ต้นมะฮอกกานีโดยมีเจ้าจอมกะล่อนนั่งชันเข่าอยู่ข้างๆมันบ่นพึมพำอยู่ตลอดเวลาทำอะไรไม่เห็นทำกันสักทีรออยู่แบบนี้ยุงกัดขันตายห่าเกิดเป็นไข้มาลาเรียขึ้นใครจะรับผิดชอบเงียบพี่จาทำอะไรก็ทำสักทีสิผมแสงระเบิดแล้วนะสิงขอนไม่สนใจปล่อยให้มันบ่นจนเพลียไปเองกระทั่งเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครคนหนึ่งเดินมาที่เขาอยู่สิงขอนรีบถามออกไปก่อนเป็นไงยี่ไอ้คนดอยไม่แง้มปากแต่ยื่นสิ่งหนึ่งให้เขาสิงขอนรับเอาหลอดยาเหล่านั้นมาส่องดูด้วยไฟฉายแล้วเหวี่ยงทิ้งเข้าป่าทันทีเหลือไว้เป็นตัวอย่างเพียงหลอดเดียวดีมากยี่จากนั้นสิงขอนก็พาจอดอนเดินดุ่มๆมาที่กองไฟปากทางเข้าแคมป์ซึ่งลูกหาบ้านเดียวกับสางตูเป็นยามผลัดดึกสองคนใครนะข้าเองสิงขอนร้องบอกออกไปพร้อมทั้งปรากฏกายและเดินเข้าไปหาซึ่งเจ้าดอนเดินตามหลังอย่างไม่เต็มใจทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าลูกพี่ของมันกำลังจะทำอะไรพวกเองมาทำอะไรดึกๆแถวๆนี้อ้อคิดจะฆ่าข้าแบบไอ้สี่คนนั่นใช่ไหมวะอย่านะข้ายิ่งไม่เลี้ยงกว่าแล้วกันเองชื่ออะไรสิงขอนถามข้าพันไอ้นี่เปลี่ยนถามทำไมวะพันสิงขอนใจเย็นพูดกับมันถ้าจะฆ่าจะแกงกันน่ะเอ็งไม่รอดล็อกรวมทั้งไอ้เปลี่ยนด้วยแต่ข้าน่ะมาดียังไงข้ากับไอ้ดอนจะมาอยู่ยามแทนเอ็ง2คนฮะจริงเหรอพันสงสัยจริงเอ็ง2คนไปหลับเถอะพี่จาสิงขอนหันไปทำสัญญามือให้ไอ้ดอนเงียบเสียงเพราะมันประท้วงแน่ข้า2คนง่วงชิบหายเลยอยู่เวรแทนก็ดีเหมือนกันอย่าให้มีอะไรนะโว้ยคนชื่อพันหันมากำชับสิงขอนน่าเอง2คนหลับให้สบายเหอะรับรองไม่ให้มีอะไรฟลุกว่าอยู่ดีๆมีคนมาอาศัยอยู่ยามพันกับเปลี่ยนคุยกันอย่างดีใจเมื่อเดินกลับเข้าไปนอนในเต็นท์พอรับร่าง2คนเจ้าดอนเขาเอตโรทันทีพี่จ่าหาเหาใส่หัว
อยู่ดีๆมารับอาสาเข้ายามมันเลือกอะไรกันไม่ใช่หน้าที่ของเราสักหน่อยรู้อย่างเงี้ยผมไม่มาด้วยนึกว่าพามาจับผีจับสางอะไรที่ไหนจับผีมาล่าสมัยแล้วจับผู้หญิงดีกว่าว่าพี่จ๋าว่าอะไรนะมันขยับเข้ามาจนชิดลูกพี่ของมันเองรู้แล้วเหยียบนะดอนข้าสืบทราบมาว่าผู้หญิงบ้านป่าแถวๆนี้มาแอบขายตัวให้ลูกหาบทุกคืนเป็นสาวอ้อๆด้วยครั้งละร้อยเดียวเพราะต้องการเงินงั้นผมเอาก่อนพี่จ๋ามีของเล่นเยอะแล้วปล่อยผมมั่งตามสบายเลยเดี๋ยวจะต้องมาหาเองที่นี่รู้แบบนี้มาตั้งนานแล้วพี่จ๋าทำไมเพิ่งมาบอกข้าเพิ่งรู้เองรอตรงหน้ากองไฟข้าจะนอนเอนตรงนั้นเสร็จแล้วบอกข้าด้วยนะครับหายห่วงสิงขอนผละจากเจ้าจอมกะล่อนหายลับไปในความมืดหลองมวดเขาชะงักเท้าอ้อสั่งโตยี่เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วใช่ไหมแท้ที่จริงสั่งโตกับไอ้ยี่แอบอยู่ใกล้ที่เจ้าดอนรอสาวมาขายตัวนั่นเองตามแผนที่สิงขอนกำหนดไว้ทุกอย่างครับนี่กระสุนลงอาคมว่าแต่เราจะจัดงานตอนไหนรอจังหวะให้ดีก็แล้วกันผมใช้ลูกโดนนะครับกันพลาดสั่งโตบอกก็ดีไอ้ยี่ซึ่งสงสัยอะไรขยับถามแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นมันเกิดมันแปลงกายมาล่ะดูไอ้ดอนให้ดีก็แล้วกันเท่านั้นเองไอ้ลีสอนหลงเผาก็เข้าใจจนหมดสิ้นในแผนการอันซับซ้อนของสิงขอนไอ้ดอนมันตั้งตาคอยแล้วคอยเล่าก็ไม่เห็นสาวบ้านป่ามาหารำไพ่พิเศษอย่างที่ลูกพี่บอกเลี้ยวไปทางใดมีแต่เงาตะคุ่มของแมกไม้ถ้าไม่รอสาวอ้อๆแล้วป่านนี้มันเพ่นไปนอนหรือไม่ก็เบี้ยวหน้าตาเฉยเรื่องอยู่ยามพี่จ๋าหลอกเราหรือเปล่าวะเนี่ยคงไม่หลอกแต่มันแปลกตรงที่ว่าพี่จ๋ามายุ่งทำไมกับของแบบนี้ทั้งที่มีคุณนั้นคอยรอให้เสียบอยู่ทุกเวลานาทีหรืออยากสับสาวอ้อๆ14-15เอ้ยโผล่แล้วมันโซ่ซ่าสาว14-15เนี่ยมันเงียบเสียงไปอีกชั่วโมงกว่าๆก็ยังไม่เห็นเงาสาวอย่างว่ามันชักจะเส้นความอดทนขี้เกียจรอแล้วโว้ยง่วงนอนชิบหายพี่จามันหันไปตะโกนแต่ก็ต้องเงียบเสียงเมื่อเห็นเงาร่างนึงโผล่พ้นพุ่มไม้ใครน่ะข้าเจ้าหาน้องสาวมาขายอย่างว่าใช่ไหมพี่รออยู่นี่ทีเดียวสาวบ้านป่าซึ่งเห็นแต่ช่วงบนขึ้นไปทำหน้างุนงงในคำพูดของเจ้าจอมกะล่อนพี่อ้ายมากันกี่คนคนเดียวแต่พี่เหมาตลอดคืนเลยนะ65ได้มะแบงค์ร้อยพี่ไม่มีสาวบ้านป่ามากับความมืดมีสีหน้างุนงงหนักแต่ในที่สุดก็ตอบเสียงเอียงอายก็ได้จ้าเดี๋ยวเหรียญ5พี่ไม่รู้หายไปไหน60พอแล้วกันนะจ๊ะมาขายทุกคืนไม่ใช่เหรออืมข้าเจ้าอายจังอายซื้อแล้วขายแล้วมาสิจ๊ะน้องสาวอุ๊ยข้าเจ้าอายจังไฟสว่างออกอย่างงั้นพี่อายมาทางนี้สิคะมืดตึ๊ดตึ๊ดออกอย่างงั้นจะเห็นของดีได้ยังไงไม่เอาพี่อายไม่มาข้าเจ้าก็จะกลับอย่ากลับนะพี่จะไปหาเดี๋ยวนี้แหละเจ้าจอมกะล่อนทลาเข้าไปหลังพุ่มไม้ทันทีและมันต้องเบรกตัวเองพรึดร้องออกมาสุดเสียงเฮ้ยหัวเป็นขนตัวเป็นเสือที่แท้เจ้าจอมกะล่อนมีสายตาพิเศษมองอีกมิติหนึ่งได้คือเห็นพูดผีที่เพ่นพ่านในเวลากลางคืนชัดเจนราวกับเห็นคนเดินเพ่นพ่านในถนนหลวงมันจึงเห็นถนัดตาว่าหญิงสาวนั้นเป็นเพียงส่วนหัวส่วนตัวเป็นลายพาดกรอนตลอดร่างมหือมาแอบอยู่หลังพุ่มไม้นั่นเองอย่าช่วยด้วยหันหลังวิ่งกลับร้องอย่างสุดชีวิตโหลายพาดกรอนเหลืองมหือมายาวร่วม 7-8 ศอกกระโจนลิ้วเข้าตะครุบร่างเจ้าจอมกะล่อนที่หันหลังวิ่งหนีสุดชีวิตตุ้มโหโครมเสียงปืนดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวกระสุนลูกโดดลงอาคมของสางโตเจาะเข้ารักแร้แดงอย่างถนัดทันีหล่นโครมลงกับพื้นเล็บหน้าห่างจากสีข้างเจ้าดอนซึ่งสะดุดล้มลงเพียงศอกกว่าเท่านั้นเอง
มันคือเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่ดิ้นปัดๆร้องครวญครางเสียงก้องป่ายามดึกปลุกทุกคนในแคมป์ออกมาดูส่วนจะจอมกันล่อนนั่งตาเหลือกอยู่ข้างๆเสือตัวนั้นเพราะมันช็อกไปชั่วคราวนั่นเองสิงขอนสั่งโตไอ้ยี่ออกมาจากที่ซ่อนตรงเข้าหาเสือตัวนั้นซึ่งยังดิ้นปัดๆเลือดนองแดงฉานทั่วพื้นที่แท้สิงขอนใช้เจ้าจอมกระล่อนเป็นเหยื่อล่อเสือสมิงที่ป้วนเปี้ยนในคืนก่อนนั่นเองและเขาคาดว่าคงเป็นตัวนี้ที่ลากเอาลูกหาบหายไปคืนละ2คนโดยอาศัยตาของเจ้าจอมกระล่อนที่มองเห็นผีเห็นสางนางไม้ทุกชนิดอันเป็นเซนส์พิเศษที่ได้มาแต่กำเนิดไอ้ดอนลุกขึ้นเร็วเว้ยสิงขอนตบไททอยมัน 2-3 ครั้งมันจึงได้สติแต่แล้วมันก็กลับมีสีหน้าตระหนกอีกตะโกนลั่นป่านั้นมันหมานอนมันตายแล้วเลิกตื่นเต้นสักทีสิว่าไอ้ดอนสิงขอนว่าใส่หน้าแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกล่างทำเหมือนเหลืองสลับดำกระโจนตัวลอยมาจากราวป่าเข้ามากลางบงอย่างไม่คาดฝันชิบหายแล้วมีอีกตัวครมเสือลายพาดกลองขนาดใหญ่กว่าตัวที่หมอบโผนทยานลงตรงหน้าลูกหาบและทุกคนที่ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเปิดยิงตุ้มปังเปรี้ยงกระสุนลูกซองและปืนพกสั้นระเบิดขึ้นสนั่นป่ายามดึกแรงปะทะมหาศาลทำให้สมิงร้ายตัวที่สองชะงักงันขยับถอยหลังไป 3-4 ก้าวเกือบจะเหยียบเอาสิงขอนสางโตไอ้ยี่และไอ้ดอนที่อยู่ข้างหน้าแย่แล้วยิงมันไม่เข้าเสียงใครคนหนึ่งตะโกนมันเป็นเสือสมิงระวังเหมือนโดนอาถรรพ์หนักกับคำว่าเสือสมิงทำเอาทุกคนหน้าตาตื่นตระหนกหนักเข้าไปอีกหลายคนที่ระเบิดกระสุนใส่แต่แรกกลับวิ่งหนีเอาตัวรอดเด้อสมิงตัวนั้นดวงตาแดงก่ำบ่งบอกถึงความอาฆาตแค้นที่เพื่อนของมันโดนยิงจมกองเลือดอยู่ไม่ห่างมันไม่คิดรวยอีกแล้วหมุนตัวอันใหญ่ยาวเฟ้ยเหลืองดำสลับตลอดตัวไปคาบร่างเสือตัวที่สิ้นฤทธิ์หมายจะจากไปยิงสกัดไว้อย่าให้มันหนีสิงขอนสั่งเสียงเกร้าเขาเองควักรูเกอร์ GP100 จด357แมกนัมที่ที่ดานันเคยให้ไว้กระโดดเข้าขวางกดเข้าให้ทันทีเปรี้ยงร่างอันใหญ่โตสะดุ้งเฮือกถอยหลังไป 2-3 ก้าวด้วยแรงปะทะอันหนักหน่วงของกระสุนจุด357ดินขับอันทรงพลังเสียงคำรามหลุดจากปากของมันดวงตาแดงกล่ำจ้องมองสิงขอนอย่างอาฆาตมาร้ายไม่ผิดมีเปลวไฟนรกออกมามันคำรามก้องป่ายามดึกสะกดเอาคนที่ขวัญอ่อนเป็นลมล้มพับได้โดยง่ายหรือไม่ก็ขี่หดตกหายเช่นเจ้าดอนและอีกหลายคนต่างก็ตาเหลือกลานหน้าซีดปากสั่นตะลึงงันอยู่กับที่สิงขอนเสียงแหลมเล็กของสุกัญญาร้องชำแรกแทรกซ้อนตัดกับเสียงของพยัคฆ์ทำให้เขามีสติมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งเขาเองก็ตั้งสติมั่นคงอยู่แล้ววุดโครมเขาเห็นคล้ายแมวลายตัวมือเหือมาตัวหนึ่งกระโจนเข้าตะครุบเขาหลบแวบหนึ่งพร้อมทั้งกระดกนิ้วในมือเปรี้ยงมันร้องก้องอีกครั้งพร้อมทั้งร่างมหึมาสะเทือนเยือกพลิกไปสองทอดกระสุนไม่พิศวาสเนื้อหนังมันอีกเช่นเคยเวลานี้ทุกคนรู้อยู่เต็มปอกว่ามันคือเสือสมิงเพราะถ้าเสือธรรมดาที่อยู่ตามพงไพรร่างจะพลุนไปแล้วสิงขอนเองเมื่อหลบจากการถูกมันตะครุบและยิงสวนสกัดอย่างอาถรรพ์ตัวเขาเองต้องเสียหลักสะดุดรากไม้ล้มลงสั่งตูทยานเข้ามาหลอมบวชลุกเร็วกระสุนอาคมยังมีอีกไหมมีแต่ไม่รู้ลูกไหนปนกันไปหมดแล้วชิบหายละกระสุนธรรมดาเอามันไม่อยู่นาทีนั้นสวยกับพี่ดานนันกระโจนเข้ามากระชากสิงขอนให้ลุกขึ้นอีกแรงคุณนันถอยไปมันเป็นเสือสมิงยิงไม่เข้านันรู้แล้วเปรี้ยงเปรี้ยงสั่งตัวกดเข้าให้อีกนัดเช่นเดียวกับสวยซึ่งกระสุนเหล่านั้นแค่ทำให้มันสะดุ้งเฮือกเท่านั้นเองและอย่างดีก็เซไป 2-3 ก้าวด้วยแรงปะทะอันหนักหน่วงแต่ทำอะไรมันไม่ได้สันทัพสุกัญญาเจ้านางเรือนคำบังเกบังกรซึ่งวิ่งหนีกระเจิงไปพักหนึ่งเวลานี้กลับมาอีกเมื่อเห็นว่าสิงขอนสั่งโตไอ้ยี่ไอ้ดอนยังนัวเนียอยู่กับสมิงร้ายมันคำรามลั่นตาแดงกล่ำหมุนตัวอยู่ไปมาโดยยืนคล่อมเสือตัวที่นอนจมกองเลือดคล้ายกับว่าไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรเสือตัวนั้นได้อีกสันทัพประทับไรเฟิลซึ่งวิ่งไปเอามาจากเต็นท์กดเข้าให้อีกเปรี้ยงโครม
มันกลิ้งไป 3-4 ทอดเพราะแรงปะทะของกระสุนไรเฟิลขนาดหนักของสันทัดเป็นตันคือเจ้าวินเชสเตอร์โมเดล7โสนกระสุนหัวตัดยาวเกือบคืบโอ้ยเสียงดร.ชานร้องแข่งกับเสียงเสือเพราะวิ่งกระเราะกระร่าแบกไรเฟิลโผล่พุ่มไม้เข้ามาเจอกิ่งไม้ฟาดเข้าก้านคอล้มฟุบลงชานโคนเป็นอะไรไปเจนนี่ซึ่งวิ่งมาด้วยตรงเข้าหิ้วปีกเรียกเสียงรัวในมือถือเจ้ามรุตยุแดนเวสสันจุด445ซูเปอร์แม็กลำกล้องยาว8นิ้วคุณเจนนี่ระวังสิงขอนกระโจนพวดเข้ามาเพราะเขาเห็นเสือหันหัวพุ่งเข้าหาฝรั่งทั้งสองซึ่งนวลเนียนวลเนียไม่เป็นอันสู้ป้องกันตัวเปรี้ยงเปรี้ยงเขากดเข้าให้2นัดซ้อนกระสุนหมดพอดีเวียงเจ้ารูเกอร์GP 100.357 แมกนัมทิ้งในทันทีเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอีกแล้วตรงเข้าช่วยฮิวปีกฝรั่งเท่าซึ่งสลึมสลือยังไม่ทันขึ้นสังเวียนก็หลับแล้วขอบคุณเจนนี่กล่าวเสียงรัวต่อเขาคุณพาด็อกเตอร์หนีไปเร็วแล้วก็ส่งปืนให้ผมแม่มสาวซึ่งตาเหลือกลานยื่นส่งเจ้า8นิ้วให้เขาทันทีพลางฮิวด็อกเตอร์ชานทุลักทุเลพอดีกับไอ้ยี่วิ่งเข้ามาช่วยอีกแรงจึงพาฝรั่งเท่าจังหวะไม่ดีออกไปจากที่แห่งนั้นสิงขอนได้เจ้าแดนเวสสันลำกล้อง8นิ้วกระชับมือเหลือเกินเขารู้สึกพอใจเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นปืนสั้นขนาดหนักถึงได้เรียกจุด445ซุปเปอร์แม็กยิงดีๆล้มช้างได้ขนาดแรดยังเหมาะมาแล้วเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงปืนทางด้านที่ดานนั้นสวยสั่งโตเจ้านางเรือนคำและสันทัดยังดังสนั่นหวั่นไหวหูดับตับไม่เวลานี้ทุกคนสติขวัญและกำลังใจดีขึ้นไม่ยอมปล่อยให้สมิงกินคนหลุดรอดไปได้แม้จะยิงไม่เข้าด้วยกระสุนธรรมดาแต่ก็ยิงสกัดให้มันล้มลงเป็นครั้งๆและไม่ให้มันคาบอีกตัวไปได้ระวังจะโดนพวกเดียวกันสิงขอนตะโกนลั่นเจ้านางเรือนคำนั้นปกติพบเหตุการณ์อะไรมักจะเป็นลมหน้าซีดแต่เวลานี้เธอมีขวัญกำลังใจที่เปลี่ยนไปจึงไม่ยอมเป็นลมคงยืนบังต้นไม้สั่งให้องครักษ์กระชินทั้งสองคอยหาจังหวะซัดด้วยปืนพกสั้น11มม.แม้ไม่เป็นผลก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำอะไรเลยทิดานั้นไม่ต้องพูดถึงเธอซัดด้วยจด357ซึ่งคว้าของสวยมานาทีนี้ดูเหมือนจะมีไรเฟิลของสันทัดลูกซองยาวของสั่งโตกับไอ้ยี่เท่านั้นที่ยิงแล้วทำให้มันกลิ้งไป2สับทอดได้นอกนั้นแค่สะดุ้งเพราะร่างของมันใหญ่โตมโหฬารจริงๆอดีตครูฝึกตชดตระหนักดีว่าระยะเวลาหนึ่งถ้ามันตั้งตัวได้ไม่ใครคนใดคนหนึ่งจะต้องพลาดท่าเสียทีลงพันตัวแล้วมันไม่ยอมพลันหนีแบบนี้ที่สำคัญมันเป็นเสืออาคมมีมันสมองที่ใช้ได้เขาคิดยังไงก็ไม่ทันร่างมหือมากระโจนพรวดชนิดที่ไม่มีใครคาดฝันเข้าไปยังกลุ่มของทิดานนันโครมโอ้ยช่วยด้วยเสียงแหลมเล็กของทิดานนันนั่นเองที่ร้องแหวกเสียงเสือร่างของเธอกระเด็นผางออกมาแต่ไม่รู้ว่าร่างของใครโดนมันขย่มขยำสิงขอนปราดเข้าไปทันทีซึ่งคนอื่นๆตกตะลึงกันอยู่สวยเขาหลุดปากออกไปเมื่อร่างมือปืนของทิดานนั้นซึ่งบ้าดีเดือดกำลังถูกแยกร่างด้วยกรงเล็บของสมิงร้ายด้วยความอาฆาตแค้นมันเหลือบดวงตาที่แดงกล่ำขึ้นมามองสบตาเข้าอย่างจังกับสิงขอนเขาไม่หลบสายตามันเลยเพราะมันตาคนชัดๆฮึมคำรามออกมาเช่นนั้นจริงๆไม่ใช่เสียงคำรามของเสือชายหนุ่มยกเจ้ามฤตยู8นิ้วขึ้นเล็งแวบหนึ่งในอนุสติอาราหังโลกาวิทูเปรี้ยงโครมกระสุนนัดนั้นเจาะขดวงตาอันแดงกล่ำของมันเลือดสาดกระจายมันกระโจนไปข้างหน้าสุดฤทธิ์เสียงไม้ไล่หักผงผางปานป่าถล่มทลายผสานด้วยเสียงร้องก้องป่าบ่งบอกถึงความเจ็บปวดสุดขีดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวนานเกือบ25นาทียุติลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อมันเจอเข้าที่เบ้าตาขวาเลือดสาดร้องก้องป่าเพนกระโจนหายไปในความมืดเร็วโยนไฟใส่กองสิงขอนตะโกนสั่งจากนั้นต่างก็ได้สติกันอีกครั้งไฟลุกโชนช่วงขึ้นจึงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถนัดชัดตาขึ้นสำรวจดูใครบาดเจ็บใครเสียชีวิตบ้างเขาสั่งการอีกครั้งสวยโทษแกช่วยฉันแท้ๆ
ธิดา นันก้มหน้าร้องไห้โฮออกมาเมื่อเดินไปพบร่างของมือปืนคู่ใจซึ่งร่างนั้นแหลกเหลวเลือดเปอะแสดงถึงความอาฆาตแค้นของเสือตัวนั้นที่มีโอกาสได้แก้แค้นเมื่อสวยเคราะห์ร้ายเข้ามาอยู่ในจังหวะของมันจึงแยกร่างเสียเลยถ้าไม่มีแกฉันคงเป็นแบบนี้โธ่ไม่น่าเลยคุณนันสวยมันเป็นวีรบุรุษในใจเราออกมาห่างๆเถอะครับผมจะต้องรีบเผาทั้งสวยแล้วก็เสือสมิงตัวนั้นต่อปีนี้นันจะได้คลายที่มือแน่ใจถึงแบบนี้มาใช้งานอีกต้องมีสิครับเชื่อผมเถอะใช้นมประคองร่างของหมวยสาวออกมาพอดีสันทัดเข้ามาได้จังหวะเขาจึงรีบบอกคุณสันทัดช่วยพาคุณนันไปนั่งพักสวยตายแล้วล่ะครับนั่นสิพ่อเลี้ยงนมประคองหมวยสาวซึ่งปิดหน้าร้องไห้อย่างไม่อายใครทั้งที่ก็เจ้าแม่คนหนึ่งคุณนันหักห้ามใจเถอะครับสวยมันไปดีแล้วดีที่ไหนการและแทบจำหน้าไม่ได้เธอเถียงเสียงเครือสถานก็เรียกว่าหมดเคราะห์หมดกรรมเราสิครับต้องใช้กรรมกันต่อไปอีกสันทัดประคองที่ดานนันไปนั่งทางร่มไม้ซึ่งยามนี้หมวยสาวยอมรับว่าสภาพจิตอ่อนแอจริงๆจึงถูกพ่อเลี้ยงหนุ่มประคองอย่างแนบแน่นสุกัญญาวิ่งตามหาเขาในขณะที่ทุกอย่างยังสับสนอยู่และทันกันที่ตรงนั้นคนเป็นอะไรไหมเขาเหลียวมาพอดีและยังไม่ทันได้ตอบคำถามเจ้านางเรือนคำก็กระหืดกระหอบเข้ามาจับเนื้อต้องตัวเขาลองหมวดปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะเรือนคำเป็นห่วงเทมแย่ครับคุณนิดอ้าวไปไหนเสียล่ะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงเนี้ยอ๋อเรียนคำเห็นเดินไปทางโน้นนะคะเจ้ายังไงต่อไปคนของเราตายอนาถแบบนี้ทุกคนฟังทางนี้เสียงจอกแจกจอแจเงียบลงทันทีลูกหาบที่กลับมาสมทบอีกต่างก็เงียบหูฟังเขาโดยปริยายทั้งที่เมื่อตอนเย็นเป็นปฏิปักษ์ต่อเขาอยู่หาฟืนแห้งรุ่นโตๆมาเดี๋ยวนี้เลยเราจะเผาทั้งเสือแล้วก็สวยด้วยเร็วมันเป็นสมิงทิ้งไว้ไม่ได้